บ้านใหม่เนี่ยมึงแล้วผมก็ยกมือพนมขึ้นเหนือหัวผมบอกกับทุกคนว่าสิ่งเดียวที่ผมอยากจะขอจากพวกพี่หลังจากที่พวกพี่พ้นโทษออกไปแล้วขอให้พวกพี่อย่าเนรคุณกับคนที่ให้พระราชทานอภัยโทษให้พวกพี่อย่าเนรคุณสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าเนรคุณแผ่นดินผมขอแค่นี้กรณีคุณบอมหนุ่มสักลายเจ้าของเพจที่คุกเขียนรูปซึ่งเป็นอดีตนักโทษสู่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแก้ไขหรือว่ายกเลิกมาตรา112ที่ทางพรรคก้าวไกลชูนโยบายนะคะล่าสุดค่ะคุณบอมได้ออกมาเผยโมเมนต์สุดประทับใจให้กับเพื่อนๆหลังจากที่เขาได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรให้กับอดีตนักโทษนะคะที่จะต้องไปเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่โดยคุณบอมบอกค่ะว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้งนี้ขออย่าเนรคุณสถาบันพระมหากษัตริย์คุณบอมวรรณวัฒน์ฐานรุ่งเรืองกิจเจ้าของเพจที่คุกเขียนรูปและเคยเป็นอดีตนักโทษคดีค้ายาเสพติดซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลกับนโยบายการแก้ไขมาตรา112ได้เผยคลิปวันที่เขาได้ไปเป็นวิทยากรบอกเล่าถึงความประทับใจหลายอย่างที่ได้จากสถาบันพระมหากษัตริย์แม้เขาจะไม่มีโอกาสได้รับการอภัยโทษแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคืออาชีพติดตัวที่สามารถเอามาสร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างดีจนไม่ต้องหวนกลับไปทำอาชีพเดิมที่ไม่ถูกต้องโดยคุณบอมยังได้เปิดใจว่าตนเป็นแค่อดีตนักโทษที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์มากๆคนหนึ่งหลายคนคงยังไม่รู้ว่าพวกที่คุกอย่างพวกตนจะรักสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหนสังคมของกลุ่มคนบางกลุ่มยังไม่เคยให้อภัยหรือให้โอกาสแม้แต่ครั้งเดียวทั้งที่เขาเหล่านั้นได้กลับตัวแล้วแต่สำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีแบ่งชนชั้นวรรณะจะเป็นเศรษฐีหรือที่คุกทุกพระองค์ก็ทรงห่วงใยเสมอกันคุณบอมยังกล่าวด้วยว่าถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันนั้นที่ส่งหาโครงการดีๆเข้ามาในเรือนจำป่านนี้ผมก็ยังต้องขายยาเสพติดเหมือนเดิมไม่มีหนทางที่จะกลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพที่สุจริตอย่างเช่นทุกวันนี้แต่ทำไมรู้ไหมพี่คนเนี่ยสังคมอ่ะแม่งชอบบอกว่าพวกมึงเนี่ยที่คุกอ่ะรักสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะพวกมึงได้อภัยกูไม่เคยได้อภัย10 ปีแต่กูรักเพราะว่ากูได้อาชีพออกมากูได้ชีวิตใหม่ออกมาคือผมอยากจะบอกพวกพี่ว่าวันที่เราอยู่ในเรือนจำใช่ไหมเราเฝ้ารอให้แม่งมีปฏิหารกับเราทุกคนนั่นคืออภัยโทษถูกไหมพี่ผมขอพวกพี่ผมกล่าวตรงนี้เลยนะพี่อย่าเนรคุณพระมหากษัตริย์ของเรานะครับผมขอเรื่องเดียวเลยพี่ว่าอย่าเนรคุณพระมหากษัตริย์คลิปนี้เผยให้เห็นว่าภายหลังที่คุณบอมฝากเพื่อนอดีตนักโทษให้อย่าลืมคุณพระมหากษัตริย์ได้รับเสียงปรบมือดังลั่นห้องชื่นชมในความคิดเป็นอย่างมากคลิปนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายบ้างบอกว่าความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดีค่ะขอให้น้องเจริญรุ่งเรืองในชีวิตบุญรักษาพระคุ้มนะคะน้องคือผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ไม่สงสัยทำไมถึงเจริญเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะเพราะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับการอภัยโทษขอบคุณน้องที่รักสถาบันและช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับสถาบันค่ะหรือความเห็นที่บอกว่าผมคนหนึ่งครับที่ได้รับโอกาสจากพระองค์และจะไม่มีวันเนรคุณสถาบันพระมหากษัตริย์แน่นอนครับแต่ทำไมรู้ไหมพี่คนเนี่ยสังคมอ่ะแม่งชอบบอกว่าพวกมึงเนี่ยที่คุกอ่ะรักสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะพวกมึงได้อภัยกูไม่เคยได้อภัย10 ปีแต่กูรักเพราะว่ากูได้อาชีพออกมากูได้ชีวิตใหม่ออกมาคือผมอยากจะบอกพวกพี่ว่าวันที่เราอยู่ในเรือนจำใช่ไหมเราเฝ้ารอให้แม่งมีปฏิหารกับเราทุกคนนั่นคืออภัยโทษถูกไหมพี่ผมขอพวกพี่ผมกราบตรงนี้เลยนะพี่อย่าเนรคุณพระมหากษัตริย์ของเรานะครับผมขอเรื่องเดียวเลยพี่ว่าอย่าเนรคุณพระมหากษัตริย์